ทิศทางตลาดหุ้นไทยในสัปดาห์หน้าและมาว่ากันเรื่องวิธีอ่านงบกำไรขาดทุนไตรมาส4สำหรับคนที่ไม่มีพื้นฐานในเรื่องของการเงินการบัญชีเป็นงบการเงินสำหรับนักลงทุนสำหรับคนเล่นหุ้นนะครับกับผมณัฐวุฒิรุ่งวงศ์ไลฟ์กับสวัสดีครับท่านผู้ชมเพื่อนนักลงทุนที่เคารพรักทุกท่านวันนี้มาคุยกันเสาร์ที่13กุมภาพันธ์2564นะครับตามที่ได้กล่าวเอาไว้แล้วก็คุยกับท่านผู้ชมเพื่อนนักทุนไว้ก่อนหน้านี้นะครับว่าจากนี้ก็คือสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยต่อเนื่องไปจนถึงสัปดาห์หน้าเนี่ยจะมาสอนวิธีการดูงบกำไรขาดทุนดูยังไงไม่โดนแหกตานะอันไหนเป็นกำไรจริงอันไหนเป็นกำไรปลอมอันไหนเป็นขาดทุนแท้อันไหนเป็นขาดทุนเทียมจะได้ไม่เสียท่านะฮะมาเล่าให้ฟังพร้อมกับทิศทางแนวโน้มตลาดทุนไทยในช่วงสัปดาห์หน้านะครับก่อนอื่นไปขอ Market Roundup ภาพรวมของตลาดทุนเมื่อวานนี้กันหน่อยหนึ่งนะครับโดยส่วนใหญ่ในแถบย่านภาคเอเชียก็ปิดตรุษจีนกันหมดเลยนะฮะมีเหลือที่เปิดอยู่ก็เพียงของญี่ปุ่นติดลบไปนิดหน่อย 42.0.14% นะครับแล้วก็อินเดียบวกขึ้นมา 12 จุดก็เข้าใจว่าเป็นเพียง2ตลาดที่เปิดทำการนะการหยุดตรุษจีนนี้ยังต่อเนื่องไปจนถึงสัปดาห์หน้านะของเมืองจีนก็หยุดไปจนถึงวันพุธ17แล้วก็บางตลาดยังหยุดในวันจันทร์นะฮะ อย่างพวกไต้หวันเวียดนามฮ่องกงอะไรพวกนี้นะแล้วก็ส่วนใหญ่ก็วันอังคารที่จะถึงก็เปิดทำการเป็นส่วนใหญ่นะครับส่วนทางด้านดัชนีอุตสาหกรรมดาวโจนส์ของตลาดทุนอเมริกาเมื่อคืนบวกไปนิดหน่อยฮะ27จุดนะ 0.09% แล้วก็ตัว Nasdaq นั้นก็เป็นการบวกกันขึ้นมา69จุดนะครับประเด็นสำคัญที่เข้ามากระทบสำหรับตลาดในส่วนของอเมริกายังไม่ค่อยมีอะไรนักนะฮะแต่ว่าประเด็นไปให้ความสนใจกันเรื่องว่าในสัปดาห์หน้าน่าจะมีการพิจารณากันในเรื่องของมาตรการช่วยเยียวยาโควิดนะฮะระลอก2ที่ผ่านสภากันมาแล้วเนี่ย 1.9 ล้านล้าน 1.9 ล้านล้านเหรียญ US ดอลลาร์เนี่ยนะครับอาจจะมีการเพิ่มเติมปรับปรุงตรงโน้นตรงนี้นะซึ่งน่าจะเป็นปัจจัยในเชิงบวกหนุนของทางด้านตลาดทุนอเมริกาแล้วก็อื่นๆมีในส่วนของราคาน้ำมันดิบนะฮะของดับเบิลยูทีไอก็ยังคงปรับตัวเพิ่มขึ้นได้ต่อนะครับล่าสุดนั้นตัวราคาน้ำมันดิบดับเบิลยูทีไอนะครับขึ้นมาเฉียดๆระดับ60เหรียญกันขึ้นไปแล้วนะฮะปิดทำการเมื่อคืนนี้59เหรียญ72เซนนะฮะขึ้นมาเหรียญกับ48เซนหรือว่า 2.54% นะครับในขณะที่ว่าน้ำมันดิบเบรนท์ทะเลเหนือนั้นก็ทะลุ60เหรียญขึ้นไปแถว62เหรียญแล้วนะถ้าดูกราฟเกือบทางเทคนิคก็จะเห็นได้ว่าอยู่ในทิศทางที่น่าจะปรับตัวเพิ่มขึ้นได้ต่อเนื่องนะครับถ้าตามภาพนี้ที่ผมตีลงมาที่เป็นเส้นแดงๆก็เรียกแนวต้านดาวเทรนด์นะครับก็ผ่านขึ้นมาเสร็จสับเรียบร้อยทิศทางที่ว่าจะขยับปรับตัวเพิ่มขึ้นได้ต่อเนี่ยทาร์เก็ตถัดไปแต่บริเวณ62เหรียญ75เซนไปถึงประมาณ64 65เหรียญ นะที่กำลังจะปรับขึ้นไปก็เหตุที่ว่าราคามันปรับขึ้นมาในเรื่องของปัจจัยที่เข้ามาหนุนก็มีเรื่องของ1การที่ว่าโควิด19เนี่ยนะครับเรื่องของการฉีดวัคซีนก็ได้ผลนะแล้วก็มีแนวโน้มที่ว่าดีมานด์จะกลับมาในขณะที่ว่าการหันซัพพลายของกลุ่มโอเปกแล้วก็นานโอเปกนั่นก็ได้ผลดีนะนอกจากนั้นก็เกิดความตึงเครียดกันขึ้นมาในแถบย่านตะวันออกกลางนี่ก็ถือว่าเป็นปกติของภูมิภาคย่านนี้นะครับก็มีเหตุการณ์ที่ว่าเกิดความตึงเครียดกันอยู่เนืองๆเนี่ยนะครับล่าสุดก็อ้างอิงกันในเรื่องนี้เป็นปัจจัยหนุนกันขึ้นมานะครับที่ว่าทำให้ราคาน้ำมันดิบอยู่ในด่านที่ว่าขยับปรับตัวเพิ่มกันขึ้นมานะครับคราวนี้ในส่วนของตลาดทุนไทยย่อๆสั้นๆกันหน่อยหนึ่งนะครับโดยภาพรวมของตลาดทุนไทยเองเนี่ยนะครับในช่วงนี้ก็
มาสร้างฐานใหม่นะฮะที่ว่ายกฐานสูงขึ้นจากที่ว่าตกลงไปเที่ยวนี้ก็แถว 1,455 ยืนได้นะยืนได้ก็ฟื้นขึ้นมาเนี่ยมาเทสเขาบริเวณแนวต้านด่านแรกนะครับแถว 1,530 จุดนะฮะก็ยังไม่ผ่าน 1,530 จุดนี้ถือว่ามี significant ใช่ไหมมีนะเพราะว่าเคยเป็นไฮของรอบเก่านะที่ทำเอาไว้ก็แถว 1,529-1,530 ความไม่ผ่านก็เลยดรอปกันลงมาหน่อยนะครับจะดรอปแล้วก็ปรับตัวปรับฐานนี่ลงมาได้ไกลไหมไม่น่าจะไกลนักนะนี่มันก็เป็นตัวเลขที่ผมประเมินเอาไว้เนี่ยนะครับด้วยตัวเลขของ Fibonacci Retracement นะถ้าเอาตัวเลขกันเป๊ะๆก็อยู่แถว 1,501-1,504 พูดภาษาชาวบ้านก็คือแถวประมาณ 1,500-1,505 นะครับถ้าจะปรับฐานลงมาก็ถ้าบริเวณดังกล่าวนี้นะส่วนหุ้นที่อยู่ในความสนใจก็มีเรื่องของหุ้น OR นะฮะ OR ก็ย่อมาจากบริษัทปตท.นะฮะขายปลีกน้ำมันนะราคาปลีกก็เข้ามาทำการซื้อขายเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาก็ถือว่าขึ้นมาราคาดีกว่าที่ตลาดที่นักวิเคราะห์คาดการนะครับนักวิเคราะห์คาดการกันไว้แถวราคาเหมาะสมกันตั้งแต่19บาทถึง24บาทนะแต่ว่าอย่างไรก็ตามเรื่องราคาหุ้นของตัว OR นั้นปรับตัวขึ้นมาปิดที่บริเวณไฮของวันนะครับ29บาทสลึงนะโดยที่ขึ้นมาสูงสุดนี่ก็ที่บริเวณ29บาท50ตังค์นะโดยทั่วไปแล้วบรรดานักวิเคราะห์ก็ให้ราคากันอยู่แถวที่ว่านะครับแถว19บาทถึง24บาทอย่างไรก็ดีผมได้คุยกับพวกเราไปก่อนหน้านี้นะหมายว่าก่อนที่ว่าตัว OR จะเข้านี่แหละผมประเมินว่าราคา valuation ที่เหมาะสมดังด้านพื้นฐานของปีนี้ควรจะอยู่ที่ 29.50 นะแล้วก็บวกกับการเติบโตที่คาดว่าจะเติบโตต่อเนื่องอย่างนี้ไปในระยะ5ปีข้างหน้าก็ยังมีทิศทางที่ว่าจะปรับตัวเพิ่มขึ้นไปมีมูลค่าในอนาคตอยู่สำหรับตัว OR นะครับนั่นก็เป็นภาพ market round up ทั้งหมดที่เกิดขึ้นในส่วนของตรุษจีนก็ยังจะดำเนินไปถึงวันพุธหน้านะครับคราวนี้ประเด็นที่ผมจะมาเล่าให้พวกเราฟังนี่ก็เป็นซีรีส์นะแล้วก็จะขอยกตัวอย่าง case study ที่ว่าเป็นของจริงเนี่ยมาให้ฟังกันนะครับนั่นก็คือประเด็นในเรื่องของการดูในเรื่องของงบการเงินแต่ว่าก่อนที่จะข้ามไปพิจารณาในเรื่องของการเงินขอเอาประเด็นที่ว่าสำหรับคนที่สนใจเรื่องของ OR นะฮะผมสรุปพูดง่ายว่าที่ผมพูดไว้ก่อนหน้านี้แล้วก็พูดไว้หลังหุ้นเข้าตลาดมาแล้วนะสองอันนะที่ผมเล่าให้ฟังในรายการนี้แหละพวกเราก็ฟังมาก่อนหน้านี้ที่ผมเล่าไปก็คนอื่นมองราคาเป้าหมาย OR อยู่มาได้20 22 23บาทเนี่ยแต่ผมมอง29 50นะประมาณอย่างงี้เนี่ยนะฮะแล้วก็ยังมีฟิวเจอร์แวลูหรือว่ามูลค่าในอนาคตอยู่ด้วยนะที่ว่าอาจจะขึ้นไปได้มากกว่านี้นะครับเนี่ยท่านที่1สนใจเรื่องของหุ้น OR ไม่ว่าจะเป็นมือใหม่มือเก่าผมเอาแปะเอารวมฮิตพูดง่ายๆแล้วก็เอามาแปะไว้ในเนี่ยหน้าบล็อกของผมนะฮะท่านที่สนใจอยากจะลงรายละเอียดเรื่องนี้ก็search Google นะหาคำว่าเล่นหุ้นให้รวยคอมม่าชื่อผมนี่นัทวุฒิรุ่งวงมาหน้าแรกก็จะมาเจอหัวข้อเรื่องว่า OR หุ้นขนใจมหาชนเข้าตลาดวันแรกผมให้ราคาเหมาะสมปีนี้ไว้29บาท50ราคาขึ้นมา29บาท50เป๊ะเวอร์ทำไมถึงแม่นนะมีสูตรมีวิธีการคำนวณอย่างไรให้ออกมาแม่นๆแบบนี้เนี่ยผมเฉลยไว้เสร็จสรรพความจริงพูดไปเมื่อวานเนี่ยพูดไปประมาณ1ชั่วโมงเล่าสูตรในการวิเคราะห์หุ้นว่าvaluation ออกมายังไงดูยังไงแล้วก็ถ้าขึ้นมาตรงนี้แล้ว29บาท50จะไปต่อได้มั้ยดูยังไงกันนะเนี่ยสำหรับคนที่มี OR อยากจะมี OR หรืออะไรก็ตามทีเนี่ยรบกวนให้เข้ามาดูตรงนี้ผมก็เลยว่าวิธีดูง่ายหน่อยก็ไปดูตรงนั้นหรือไม่งั้นก็เข้าไปใน Facebook ที่เป็นหน้าแฟนเพจของผมเนี่ยนะครับชื่อหน้าแฟนเพจว่าหุ้นเด็ดบายณัฐวุฒิรุ่งวงศ์นะแล้วก็แปะไว้อยู่แถวประมาณนั้นแหละนะอยู่หน้าอยู่ต้นๆ นะฮะโอเคคราวนี้เรื่องที่จะมา
คุยให้ฟังกันในวันนี้เนี่ยนะครับเป็นเรื่องของงบการเงินนะฮะประเด็นหลักๆที่ผมอยากจะมาเล่านี่ผมจะมาเล่าในฐานะยังไงดีคือผมรู้ดีว่าคนโดยทั่วไปเนี่ยโดยทั่วไปนี่ก็คือหมายว่านักลงทุนเนี่ยที่เข้ามาลงทุนในตลาดทุนเนี่ยมักจะออกตัวอยู่ข้อหนึ่งที่ผมเจอประจำอยู่สองเรื่องที่ผมมักจะได้ยินลูกค้าได้ยินนักลงทุนพูดกับผมเนี่ยนะบอกว่าอาจารย์ครับหนึ่งภาษาอังกฤษผมก็ไม่ดีไอ้นี่มันเปิดเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารก็มักจะเป็นภาษาอังกฤษเป็นเปเปอร์ภาษาอังกฤษอันนี้เรื่องนี้ผมจะไม่พูดในวันนี้แต่อีกเรื่องนึงที่ผมเจอบ่อยๆคือว่าอาจารย์ครับผมตัวเลขเนี่ยผมเบื่อมากเลยผมไม่ชอบตัวเลขมากๆเลยนะชอบตัวเลขอย่างเดียวคือตัวเลขในบัญชียิ่งถ้าแบบตัวเลขในบัญชีธนาคารหรือว่าตัวเลขในบัญชีหุ้นเนี่ยถ้ามันเขียวๆเนี่ยผมชอบมากแต่ถ้าออกมาเป็นงบการเงินงบดุลงบกำไรขาดทุนเนี่ยไม่อยากจะอ่านเลยถือว่าเป็นของแสลงของขมไม่นิยมที่จะดูนะฮะมันก็เลยกลายเป็นอย่างนี้ว่าคนก็เลยพูดกันว่าไอ้คนที่ว่าจะเก่งเรื่องหุ้นเนี่ยหรือว่าประสบความสำเร็จรวยเรื่องหุ้นเนี่ยมันต้องจบมาทางบรรณาบัญชีได้ออกไหมเลยกลายเป็นอย่างนั้นไปว่ามันเรียนจบมาทางบัญชีมันเรียนจบมาทางการเงินหรือเรียนจบมาทางด้านเศรษฐศาสตร์หรือเก่งเลขซึ่งผมก็จะเล่าให้ฟังว่ามันไม่เป็นความจริงนะฮะไม่เป็นความจริงไอ้คนที่เก่งเลขเรียนเศรษฐศาสตร์มาเนี่ยอันนั้นโดนหนักกว่าเพื่อนที่เรื่องจริงเนี่ยเพราะอะไรว่าไปคิดในเรื่องของตำรับตำราคิดเรื่องวิชาการมากลืมไปว่านอกเหนือจากตำรับตำราทางวิชาการอะไรแล้วเนี่ยเรื่องของราคาหุ้นที่มันเคลื่อนไหวมันมีเยอะแยะมากกว่านั้นมันไม่ใช่เรื่องของตำราทางเศรษฐศาสตร์อย่างเดียวนะมันมีมาร์เก็ตไทมิ่งมันมีเรื่องของจิตวิทยาของมวลชนในตลาดหุ้นมันมีเรื่องของความคาดหวังในอนาคตนะแล้วก็หลายอย่างมากกว่านั้นเนี่ยนะฮะแต่ว่าที่แต่ที่ผมพูดเนี่ยไม่ในหมายความว่าคุณก็เลยไม่จำเป็นต้องรู้เรื่องของเรื่องนี้เนี่ยไม่ใช่แต่ผมก็บอกว่าคุณจำเป็นที่จะต้องรู้เรื่องอยู่ดีแต่เอาให้รู้เรื่องในฐานะในฐานะของเราเป็นนักเล่นหุ้นเอในฐานะของเราเป็นนักลงทุนไม่ใช่ว่าในฐานะว่าเราเนี่ยผมกำลังจะมาเลคเชอร์แล้วสอนให้พวกเราคำนวณมูลค่าหุ้นเป็นหรือว่าสอนวิชาการบัญชีสอนวิชาการการเงินหรือว่าสอนวิชาการ MBA นะหรือผมจะมาเลคเชอร์ให้พวกเรากลายมาเป็นนักวิเคราะห์หลักทรัพย์เนี่ยไม่ใช่นะอันที่ผมตั้งใจที่จะพูดไปข้างหน้าเนี่ยแล้วก็ความจริงเล่ามาเป็นลำดับแล้วนี่ก็คือว่าให้มันเข้าใจง่ายๆเอาประมาณว่าใครที่ว่าเปิดบัญชีลงทุนในตลาดทุนก็รู้เรื่องกันหมดอ่ะรวมไปถึงคนที่เพิ่งว่าเข้ามาซื้อหุ้น OR เนี่ย 530,000 คนเนี่ยนักลงทุนหน้าใหม่สายปิ้งเนี่ยใช่มั้ยเนี่ยให้เราคิดว่าเรื่องบรรณาบัญชีเรื่องการเงินการทองก็เป็นเรื่องยากกว่าเรื่องง่ายนะความจริงแล้วเนี่ยผมอยากสนับสนุนทางตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเนี่ยนะฮะให้ความรู้ลักษณะเงี้ยออกมีช่องทางเยอะแยะทีวีสื่อสารมวลชนต่างๆหรือแม้กระทั่งเว็บไซต์ในตลาดหลักทรัพย์แต่หาคนที่มันพูดจาภาษาคนรู้เรื่องมาสอนมาเลคเชอร์ให้มันรู้เรื่องอย่าไปโอ้โหเป็นสูตรอะไรฟังดูแล้วยุ่งมันเหมือนกลายเป็นของสูงกลายเป็นต้องปีนมาได้ฟังเนี่ยมันไม่ไหวนะทีนี้ผมก็เลยจะพูดภาษาบ้านๆนี่แหละให้พวกเราฟังเรื่องงบการเงินโดยที่ว่าผมเอาเหตุการณ์ของจริงเนี่ยในไตรมาส4ได้มาเล่าให้พวกเราฟังนะครับทีนี้ผมเล่าให้ฟังก่อนว่าในเบื้องต้นเนี่ยเวลาเราดูในเรื่องงบการเงินเนี่ยทุกวันนี้ก็ง่ายสะดวกมาซึ่งข้อดีก็คือมันก็ง่ายแต่ว่าข้อเสียคือมักง่ายพอมีความมักง่ายมันเลยทำให้เราเนี่ยพูดง่ายว่าไปเสียท่าได้เสียท่าไงก็เลยโดนเจ้าของหุ้นเขาแหกตานะ
ว่าที่ประกาศงบงวดไตรมาส4ถึงงวดสิ้นปีมาเนี่ยมันกำไรจริงหรือกำไรหลอกตาแล้วก็ไอ้ที่มันขาดทุนมันขาดทุนแท้หรือขาดทุนเทียมเดี๋ยวผมก็จะสอนให้ดูเรื่องนี้แล้วก็วิธีสอนที่ก็ง่ายๆเลยเนี่ยถ้าใครนั่งดูผมอยู่เวลานี้ใครมีมือถือมีเว็บทั้งเว็บไซต์เอ้ยมีอะไรเนี่ยโน้ตบุ๊กอะไรอยู่เวลานี้ก็เปิดไปพร้อมกับผมเลยใช่ไหมเปิดมาหน้าแรกเนี่ยไฟบังคับเลยเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยนะฮะใครไม่เคยเข้าซะหน่อยหนึ่งเสิร์ชหาคำว่า set.or.th เนี่ยเข้ามาหน้าแรกก็จะเจอประมาณอย่างนี้แล้วก็ขยับลงมาหน่อยเนี่ยมันจะมีตรงที่ว่าเป็นข่าวเห็นไหมเนี่ยข่าวเนี่ยพี่ก็เข้ามาดูตรงเขาเรียกว่า or คือข่าวทั้งหมดเนี่ยจากนี้ไปจะมีการชี้แจงมีการลงข่าวเรื่องงบเขาเรียกงวดนี้เขาเรียกว่าเป็นงบกำไรขาดทุนนะงวดไตรมาส4แล้วก็เป็นงวดสิ้นปีมันจะออกงบเมื่อไหร่ออกเยอะเลยนี่เดือนกุมภาพันธ์นี่จะเยอะมากเพราะไฟบังคับของตลาดบอกว่างบในงวดไตรมาส4เนี่ยห้ามช้ากว่าสิ้นเดือนพูดง่ายๆนะแต่ปีนี้สิ้นเดือนมีวันที่28นี่แหละวันนี้เราคุยกันวันที่13เนี่ยจากสัปดาห์หน้าเป็นต้นไปเนี่ยจะเยอะมากแล้วก็จะไปทะลักกันมากๆถึงงวดสิ้นเดือนนะครับตอนนี้ผมเคยเล่าให้ฟังก็วิธีดูยังไงดูว่าถ้าใครรีบๆส่งงบมาก่อนแสดงว่างบมันดีงบสวยมันเลยรีบออกนี่หมายถึงว่าส่วนใหญ่นะคือไม่ใช่ทั้งหมดแล้วก็ถ้าใครไปอาศัยจังหวะชุลมุนประเภทว่าเอ้ยเขาให้ส่งงบวันไหนวันสุดท้ายสิ้นเดือนมันไปชุลมุนส่งเขาสิ้นเดือนเนี่ยบริษัทอยู่ในตลาดทุนไทยประมาณ 7-800 บริษัททั้งหมดนะแล้วมันไปชุลมุนตอนที่ว่าเขาส่งงบวันสุดท้ายสิ้นเดือนเนี่ยให้สันนิษฐานไว้ก่อนว่างบมันไม่ค่อยดีเปล่าวะมันกลัวคนเห็นชัดๆมันก็เอามาออกพร้อมกับชาวบ้านนะฮะแต่ว่าไอ้ที่จะน่ากลัวที่สุดคือพอถึงวันสุดท้ายที่เขาให้ส่งงบแล้วดันไม่ส่งอันนั้นเป็นปัญหานะฮะแสดงว่ามันมีปัญหาอะไรหรือเปล่ามันถึงส่งงบไม่ได้นะถ้าถึงสิ้นเดือนนี้เรายังไม่ส่งงบในบริษัทที่เราดูอยู่ ลงทุนอยู่หรือว่าสนใจอยู่ให้ห่วงไว้หน่อยนึงว่าเป็นอะไรหรือเปล่านะ คราวนี้เวลาเขาส่งงบเนี่ยเขาส่งไงบรรดาบริษัทจดทะเบียนมีหน้าที่ว่าต้องส่งงบกำไรขาดทุนเนี่ยมายังตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเนี่ยปีหนึ่งสี่หนเรียกว่ารายไตรมาสไตรมาสหนึ่งสองสามสี่นะฮะไตรมาสหนึ่งก็คือมกราคมมาสิ้นสุดเดือนมีนาคมเนี่ยแต่ว่ากว่าจะส่งงบจริงก็ประมาณอยู่ต้น เดือนพฤษภาเนี่ยให้พวกเรารู้กันประมาณคร่าวๆอย่างนี้ไตรมาสสองคือช่วงเดือนเมษามา สิ้นสุดวันที่30มิถุนายนเนี่ยโดยทั่วไปมักจะมาส่งงบประมาณสักปลายกรกฎาคมนะครับช้าๆหน่อยก็ต้นเดือนสิงหาคมพอไตรมาส3นี่ก็คือช่วงกรกฎาคมถึง30กันยายนเนี่ยกว่าจะมาส่งงบกันจริงก็ประมาณเนี้ยก็จะอยู่ช่วงราวๆประมาณเดือนพฤศจิกายนนะฮะแล้วก็งวดไตรมาสสุดท้ายคือไตรมาส4เนี่ยกว่าจะมาส่งงบกันก็อย่างที่บอกเนี่ยก็คือว่าช้าๆหน่อยก็ประมาณสิ้นเดือนกุมภาพันธ์ที่จะถึงนี้แล้วโดยธรรมเนียมก็มีว่าพวกแบงค์พวกกลุ่มธนาคารจะมาก่อนเพื่อนจะส่งงบก่อนเพื่อนในอย่างช่วงที่ผ่านมาจำได้ไหมที่ผมเล่าเรื่องงบของกลุ่มแบงค์ให้ฟังอ่ะที่ผมเล่าให้ฟังว่าเออนักวิเคราะห์ตลาดคาดการณ์ว่าของแต่ละรายเนี่ยแบงค์แต่ละรายเนี่ยใครจะออกมางบกำไรเท่าไหร่ขาดทุนเท่าไหร่เสร็จแล้วผมบอกว่านี่ให้แปะฝาบ้านไว้นะเพราะอะไรอันนี้สำคัญเพราะว่าถ้างบออกมาเนี่ยมันจะมีคำว่าเป็นไปตามคาดหรือว่าดีกว่าคาดหรือว่าต่ำกว่าคาดถ้าเป็นไปตามคาดนี่ก็ขึ้นอยู่กับว่าราคาหุ้นเป็นยังไงก่อนหน้านั้นถ้าผิดคาดต่ำกว่าคาดเนี่ยที่ผมเคยเล่าให้ฟังลองย้อนกลับไปดูช่วงที่ผ่านมาพอจบจากแบงก์ก็จะมาส่วนใหญ่ก็จะเป็นคิวของบริษัทใหญ่เนี่ยอย่างโดยทั่วไปก็จะมีพวกเครือซีเมนต์ไทยพวกแอดวานซ์พวกอะไรเงี้ยที่เป็นบูชิปเนี่ยจะออกมาก่อนนะในสัปดาห์หน้าก็จะเป็นคิวประมาณว่าบริษัทใหญ่ใหญ่ๆ ในตลาดเนี่ยทยอยออกมาส่วนไอ้บริษัทที่ประเภทว่าแบบเฮ้ยดีไม่ค่อยดีมันก็จะไปชุลมุนหน้าจอช่วงในท้ายที่ผมเล่าให้ฟังนะทีนี้เวลาเขาส่งงบมาให้ใครมาที่ตลาดหลักทรัพย์ประเทศไทย
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยก็มีหน้าที่ว่าเอาข้อมูลที่บรรดาบริษัทจดทะเบียนส่งงบมาเนี่ยมาเผยแพร่นะช่องทางที่ง่ายที่สุดแล้วก็สะดวกที่สุดกับทุกคนก็คือช่องทางของเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่ผมชี้ให้ดูอยู่เวลาเนี้ยก็คือ set.or.th เนี่ยที่เห็นอยู่นี้นะครับแต่ทีนี้เนี่ยของคนเรานักทุนสมัยใหม่เวลานี้เนี่ยตัวไลฟ์สไตล์ของพวกเราคืออยู่ยังไงรู้ไหมก็คือ1ดูสตรีมมิ่งราคาเคลื่อนไหวเงี้ย2ก็จ้องอยู่ที่ LINE กรุ๊ปลงกรุ๊ป LINE นะฮะแล้วยังไงหลังๆมามันก็เลยมีคนสรุปให้ซึ่งก็ขอบคุณเขาหน่อยนะฮะเขามาสรุปให้แต่เนื่องจากว่าพื้นที่ในที่จะส่งมาทาง LINE มันจำกัดเขาทำเป็นชาร์ตแบบแผ่นย่อๆเขาก็จะขึ้นมาว่าอย่างปีนี้ก็เปลี่ยนว่างวดสิ้นไตรมาส4 6 3นะงวดแล้วก็เทียบงวดสิ้นไตรมาส4 6 2หรืองวดทั้งปี6 3เทียบกับงวดทั้งปี6 4แล้วก็จะออกมาเป็น2บรรทัด2แถวแถวแรกก็คือว่าตัว net profit หรือเป็นขาดทุนสุทธิหรือกำไรสุทธิแล้วก็แถวที่2ก็คือว่ากำไรต่อหุ้นหรือขาดทุนต่อหุ้นที่เรียกว่า EPS หรือว่า Earnings Per Share นะเนี่ยพวกเราก็ดูกันอยู่แค่นี้เพราะอะไรเพราะพวกเรา1กูเอิบดีว่ามันมีคนทำให้2มันก็ง่ายกับชีวิตกูปัญหาคือมันเป็นมักง่ายขึ้นมาเพราะว่าอะไรเพราะว่าบรรดาบริษัทจดเบียนไม่รู้เขาตั้งใจหรือไม่ตั้งใจเลยมันเลยเกิดรายการแหกตาพาซวยอะไรกันขึ้นมาคือเราดูเฉพาะบรรทัดสุดท้ายโอ้โหกำไรท่วมเลยกำไรโป่งเลยกูเคาะซื้ออะไรประมาณอย่างนี้ได้ออกไหมมันก็เลยกลายเป็นอะไรว่ากูเคาะซื้อไปแล้วกำไรอยู่เห็นมึงลงมาได้ยังไงวะเนี่ยอะไรกลายเป็นว่าอะไรมันเป็นกำไรหลอกๆตาได้ออกไหมแต่บางบริษัทอะไรวะเนี่ยขาดทุนหุ้นขึ้นได้ยังไงประมาณนี้ได้ออกไหมผมก็เลยจับมาเล่าให้พวกเราฟังเนี่ยอย่างเงี้ยอย่างได้เอาเห็นอยู่ในช่วงนี้ว่ามันมีบริษัทไหนที่ว่าประกาศงบออกมาเนี่ยเตี่ยจ้วงอยู่ใกล้ๆเนี่ยใช่มั้ยมันมีบริษัทAdvance ใช่มั้ยมีGPSC มีซีเมนต์ไทยมีอะไรต่างเนี่ยอ้าวผมพาเข้าไปดูเลยเนี่ยเอา BOL ใช่มั้ยมีไม่ใช่ซีเมนต์ไทยดิปูนซีเมนต์กรหลวงแล้วมี GPSC ด้วยใช่มั้ยออกมาเนี่ยอ่ะผมพาไปดูตัวแรกเลยเอาอะไรดีเอาหุ้นยอดฮิตเลยไหมเนี่ยที่มันออกมาเนี่ย GPSC ที่ผมเห็นสดๆนะเขาประกาศงบออกมาเมื่อวันที่11ใช่ไหมวันที่11คือเมื่อค่ำวันพฤหัสบดีนะตอน2ทุ่มครึ่งแสดงว่าตอนตลาดปิดไปแล้วอ่ะก็ประกาศงบออกมาใช่ไหมอ่ะมาดูหน่อยนึงวิธีถ้าพวกเราไม่เคยใช้ช่องนี้ใช้หน่อยนึงในอยู่ข้างบนนี่เห็นไหมในเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยอยู่มุมก็ขวาบนเนี่ยที่เขาเขียนว่า get quote เนี่ยพี่ก็ใส่เข้าไปใช่ไหมตัวอะไรฮะ GPSC ใช่ไหมเนี่ยพี่ก็ใส่คำว่า GPSC เข้าไปแล้วก็เคาะคลิกเข้าไป คลิกเข้าไปเสร็จมันก็จะมีให้ดูนี่เยอะแยะข้อมูลหลักทรัพย์งบการเงินผู้ถือหุ้นใหญ่ข้อมูลสิทธิประโยชน์ราคาวันนี้ราคาย้อนหลังพี่เอาตรงนี้ฮะข่าวครับพี่ก็กดคลิกเข้ามาดูข่าวนะอันแรกเลยดูอันไหนดูมันจะมีคำว่าสรุปผลการงานของบจ.เนี่ยประจำปีอันนี้ก็คือเป็นงวดของประจำปีนะ แล้วก็ที่เหลือนี่เป็นรายละเอียดซึ่งผมจะไม่สอนนะความจริงควรจะสอนแต่ว่าก็บอกแล้วว่าอันนี้เป็นสอนดูงบการเงินงบบัญชีงบกำไรขาดทุนเบื้องต้นนะเดี๋ยวพาเจอปุ๊บพาลงรายละเอียดเลยเดี๋ยวตายท่านก็บอกว่าโอ้กูไม่รู้เรื่องปกตินี่ตัวเลขกับชีวิตผมนี่เป็นยาขมอยู่แล้วนะทุกคนยังจะมาตอนแรกหลอกบอกว่าพาดูบรรทัดเดียวเอาไปมามึงพากูดูยาวเรื่องที่ผมจะสอนตอนนี้คือพาดูบรรทัดเดียวจริงนะไม่ได้ดูอะไรยุ่งยากนะแต่ว่าก่อนอื่นเนี่ยเอาอย่างงบเราสนใจ GPSC ใช่ไหมเราก็มาดูเลยเนี่ยสรุปผลการเดินงานอ้าวมันออกมาอ้าวเน็ตผมชาซะงั้นนะเวรกรรมนะนี่เป็นรายการสดนะฮะพอถ้าเน็ตช้านี่เป็นเวรกรรมขึ้นมาทันทีโอเคฮะเนี่ยเขาส่งงบมาแล้วก็บอกเวลานะก็คือวันที่11คือวันพฤหัสบดีเนี่ยก่อนที่ว่าจะมาหยุดเมื่อวันศุกร์เมื่อวานนี้
ส่งมาตอน20นาฬิกา30นาทีนะ2ทุ่มครึ่งให้สันนิษฐานด้วยก่อนว่าใครมาส่งค่ำๆเนี่ยไม่ค่อยดีเออพวกที่มาส่งค่ำๆติดตลาดไปแล้วเนี่ยงบไม่ค่อยดีแต่ไม่ใช่หมายถึงทุกคนนะพวกมาส่งตอนเช้าก่อนเปิดตลาดจะมักจะดีคือพวกเรานักลงทุนนักเล่นหุ้นมาเห็นตอนเช้าโอ้ดีเว้ยเปิดตลาดใส่เลยบวกส่วนพวกที่ไม่ค่อยดีมักจะหนีมาตอนเย็นๆค่ำๆหนีมาวันหยุดเนี่ยไม่แน่ใจว่าเข้าขาย GBSC ไว้แต่พอดีผมยังไม่ได้ดูงบนะมาดูกันมาดูปรากฏว่าค่อยดีกว่างวด12เดือนนะก็คืองวดทั้งปีเนี่ยปรากฏว่าตัว GBSC เนี่ยกำไรสุทธิงวดนี้เนี่ย 7,500 ล้านบาทเศษนะเนี่ยก็คือปี63ก็บอกไว้เนี่ย 7,508 ล้านปี62เนี่ย 4,060 ล้านโอ้ดีขึ้นเยอะเลยใช่ไหมแล้วก็อันนี้เป็นต่อหุ้นเนี่ยกำไรต่อหุ้นที่เรียกกันย่อว่า EPS E ย่อมาจากว่า Earning P per S share Earning per share นะตัวงวด12เดือนเนี่ยกำไรสุทธิ2บาท66ตังค์เทียบปีแล้ว2บาท25ตังค์ก็แสดงว่าดีขึ้นมาเยอะเลยนะเนี่ยปกติที่ถ้าเราจะดูก็ดูกันแค่นี้ใช่ไหมทีนี้ผมพาไปดูเพิ่มอีกนิดหนึ่งจริงๆเอาไม่ได้หลอกกันนะฮะพามาดูตรงไหนมาดูกันตรงนี้ครับทุกบริษัทที่ส่งงบกำไรขาดทุนเข้ามาเนี่ยเขาจะมีอีกอันหนึ่งมาด้วยคือคำว่าคำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการหรืออะไรประมาณนี้หรือชี้แจงงบการเงินอะไรแล้วแต่เขาจะเรียกแต่ว่าประมาณอย่างนี้เราก็คลิกเข้ามาดูรายละเอียดหน่อยหนึ่งแล้วที่ผมจะพาไปดูนี่ไม่สลับซับซ้อนเลยนะเป็นเรื่องแบบง่ายๆหมูๆเลยนะฮะที่บอกว่าจะพาไปดูบรรทัดเดียวจริงๆโดยทั่วไปบริษัทจดทะเบียนที่ส่งงบมาเนี่ยคำชี้แจงจะมีเยอะแยะยาวมากนะโอเคผมรู้ใจทุกท่านดีว่ากูไม่อ่านนะทวดผมบอกว่าพี่ไม่อ่านหน่อยเหรอเนี่ยเขาสรุปสำหรับผู้บริหารนะเป็น summary executive นะอ่านดูหน่อยไหมสั้นๆบอกไม่อ่านเพราะอะไรว่านัทรุษบอกว่าจะสอนวิธีดูงบการเงินโดยที่ว่าดูตัวเลขบรรทัดเดียวรู้เรื่องว่าโดนแหกตาไม่แหกตาผมเลยบอกว่านี่ครับให้มาดูตรงนี้ครับ ให้มาดูตรงนี้ครับ ในทุกบริษัทเนี่ยเวลาเขาแถลงชี้แจงงบการเงินกำไรขาดทุนเนี่ยอันแรกเรารู้พร้อมกันแล้วใช่ไหมเมื่อกี้ที่ผมให้ดูเนี่ยปี63เนี่ยกำไร 7,000 กว่าล้านปีก่อนหน้านั้น 4,000 กว่าล้านดีขึ้นกำไรต่อหุ้น2บาท66ตังค์เทียบกับปีก่อน2บาท25ตังค์ดีขึ้นประเด็นที่เราสนใจก็คือว่าเฮ้ยที่มันดีขึ้นนี่กำไรแท้หรือว่ากำไรเทียมกำไรจริงหรือกำไรหลอกเนี่ยผมเลยบอกว่าเอางั้นก็มาดูตรงที่เขาชี้แจงงบการเงินเนี่ยหรือคำอธิบายงบการเงินเนี่ยถ้าท่านมีเวลาน้อยหรือขี้เกียจดูพูดง่ายๆนะไม่ขี้เกียจดูกูเห็นตัวเลขเห็นคำอธิบายแล้วกูงงนะชีวิตกูไม่เกิดมาเพื่อสิ่งนี้ผมเลยบอกว่าพี่ก็มาดูนี่ทุกบริษัทจะมีเนี่ยตารางแบบนี้แหละถ้าขี้เกียจดูทุกอย่างเลยเนี่ยให้มาเล็งอยู่คำนี้อันเดียวพอคำนี้เนี่ยเป็นภาษาอังกฤษนะมีคำว่า EBITDA นะ E B I T D A นะฮะมันมีที่ไปที่มามันอยู่แต่ถ้าไม่อยากจำก็ไม่ต้องไปจำเอาแค่ว่า EBITDA ถือพอแล้วคือชีวิตพี่ชีวิตผมเอาแค่นี้พอ EBITDA นะแต่เอาไหนๆก็ไหนๆเอารู้จักที่ไปที่มามันหน่อยนึง E มาจากคำว่า Earningแปลว่าอะไรแปลว่ากำไร B มาจากคำว่า before แปลว่าก่อน I ก็คือ interest ก็คือภาษีนะ T ย่อมาจากคำว่า tax DA นะเป็นภาษาอังกฤษเหมือนกันย่อมาจากคำว่าค่าเสื่อมแปลเป็นไทยว่ากำไรก่อนที่จะมีการหักภาษีก่อนที่ว่าจะหักดอกเบี้ยแล้วก็หักค่าเสื่อมแปลภาษาชาวบ้านง่ายๆคืออันนี้เป็นกำไรของแท้กำไรจากผลการดำเนินงานยังไม่ได้ไปหักค่าใช้จ่ายพูดง่ายๆนะเนี่ยเราก็ดูเนี่ยในปี63ปรากฏว่าตัวเนี่ย GPSC เนี่ยมี EBITDA อยู่เนี่ย 4,981 ล้านหรือเอาภาษาชาวบ้านง่ายๆหน่อยนึงโทษทีงวด
งวดไตรมาส4นะเอาไตรมาส4นี่เขามีแจ้งไว้งวดไตรมาส4นี่ 4,409 ล้านบาทนะฮะแล้วเขามีตัวเลขว่าไตรมาส3ปี63ไตรมาส4ปี62วิธีอ่านเราอ่านว่าอย่างงี้ว่าอ๋อมันมี EBITDA หรือว่ากำไรของจริงเนี่ยนะฮะก่อนที่ว่ามันอยากว่าสีเนี่ย 4,409 ล้านบาทนะฮะเทียบกับงวดไตรมาส4ของปีก่อนมันเคยทำไว้ 4,198 ล้านบาทแปลว่ามันดีขึ้นนะดีขึ้นยังไงดีขึ้นดีขึ้นเมื่อพิจารณาในเทียบกันแบบปีต่อปีเนี่ยที่นักวิเคราะห์เอาไปเขียนให้พวกเรางงเนี่ยเป็นตัวโลกตัวเลขเอาเป็นย่อๆให้พวกเรางง Y on Y Q on Q อย่างเงี้ยที่จริงนักวิเคราะห์ก็ไม่น่าไปเขียนให้งงนะเขียนให้ง่ายๆหน่อยนึงก็ได้แต่ว่ามันคงตัวเลขมันน้อยใช่มั้ยเอาเวลามาแสดงในบัญชีโอ้ไปเขียนว่ากำไรไตรมาสนี้เทียบกับไตรมาสก่อนกำไรไตรมาสนี้งวดเทียบกับงวดไตรมาสของปีที่แล้วมันยาวใช่มั้ยมันก็แล้วง่ายๆบอก Y on Y เนี่ย Y O Y Q on Qไหนๆก็ไหนๆเมื่อกี้ผมบอกบรรทัดเดียวใช่ไหมอันนี้ยังบรรทัดเดียวอยู่นะเนี่ยไม่ได้หลอกพี่นะสอนให้ดูเปรียบเทียบเนี่ย Y on Y คือว่าไตรมาส4ของปี63ปีนี้ 4,409 ล้านบาทเนี่ยมันสูงกว่าไตรมาส4ของปีแล้วที่ทำเอาไว้ใน 4,198 ล้านบาทสูงขึ้นมาเนี่ย Y on Y เท่าไหร่ 5% 5% แล้วเทียบ Q on Q Q on Q ยังไงไตรมาส4ของปีนี้เทียบกับไตรมาส3ของไตรมาส4ของปี63เทียบกับไตรมาส3คือเทียบไตรมาสก่อนหน้านั้นเนี่ยลดลงมา 11% อย่างนี้เป็นต้นนะแล้วก็แล้วถ้าทั้งหมดอ่ะทั้งปีคืออะไร12เดือนนะ4งวด12เดือนเนี่ยมันทำได้เนี่ยตัว EBITDA มันเนี่ย 19,559 ล้านบาทเทียบกันกับงวดของปี62เนี่ยทำได้ 16,783 ล้านบาทสรุปตัวขึ้น 17% นะสรุปว่ายังไงไอ้บริษัทนี้บริษัทนี้กำไรดีขึ้นกับกำไรแท้ไหมแท้นะเพราะอะไรเพราะเป็นกำไรอันนี้เขาเรียกว่าเป็น operation profit นะแปลว่ากำไรจากผลการงานนะกำไรจากผลการงานที่มันโตขึ้นจริงๆเล่ามาถึงตอนนี้ทางโปรดิวเซอร์รายการผมกระซิบบอกผมว่าอาจารย์รวบรัดหน่อยนึงว่าตอนนี้คนดูเหลือไม่มากแล้วเขาไม่อยากฟังเรื่องพวกนี้ เป็นอย่างนั้นซะอีก พวกเราเนี่ยแต่นี่ผมก็อยากพูดง่ายๆแล้วโอ้ช่วยดูกันหน่อยนึงสินะช่วยดูกันหน่อยเอาใครอยากดูงบบริษัทไหนแจ้งมา เอาเป็นว่านี่ไม่ได้หลอกกันนะก็คือว่าสอนให้ดูบรรทัดเดียวนี่ดูกันอย่างนี้จริงแต่ทีนี้ถ้าพี่มีเวลาหน่อยนึงลองอ่านทั้งตารางดูสิอ่านทั้งตารางเนี่ยมันมีอะไรมันก็จะมีบอกอยู่แค่2อย่างนั่นแหละว่ามันมีส่วนที่ว่าเป็นรายได้เนี่ยเท่าไหร่แล้วก็ส่วนที่เป็นรายจ่ายเนี่ยเท่าไหร่นะแล้วก็แล้วก็ค่อยมาสรุปว่าเป็นกำไรสุทธิเนี่ยเท่าไหร่เนี่ยทั้งปีเท่าไหร่ที่ผมพามาดูเมื่อกี้เนี่ยว่าทั้งปี 7,500 ล้านอย่างงี้ใช่มั้ยดีกว่าปีแล้วที่ทำได้ 4,000 ล้านกำไรสุทธิต่อหุ้นเนี่ยอันนี้ก็คือว่าที่พวกเราไปดูแค่บรรทัดสุดท้ายน่ะนะแต่ว่าอันนี้ก็คือมาดูว่าของจริงเป็นยังไงทีนี้ถ้ามีเวลาอีกนิดนึงเนี่ยเขาจะมีคล้ายๆว่าเป็น executive summary เขาก็จะเล่าให้ฟังนะเล่าให้ฟังก็มีอยู่2เรื่องแค่นั้นแหละที่เขาจะเล่าที่ว่าเป็น executive summary หรือว่าบทสรุปสำหรับผู้บริหาร1เขาจะเล่าว่างบกำไรขาดทุนในงวดไตรมาส4แล้วก็งวดทั้งปีของเขาเนี่ยมันเพิ่มขึ้นหรือลดลงเท่าไหร่ยังไงเพราะอะไรนี่มันเขาก็จะพูดอยู่2ส่วน1พูดในส่วนรายได้ใช่มั้ยว่าเขาได้เท่านู้นได้เท่านี้ได้จากอะไรแล้วเขามีค่าใช้จ่ายเท่าไหร่นะแล้วว่าถ้าบริษัทดีๆหน่อยนึงเขาจะมีเล่ารายละเอียดเนี่ยให้ฟังไปด้วยนะว่าเนี่ยเขามีรายได้จากส่วนที่ว่าเป็นIVP เท่าไหร่เป็นรายได้จากไหนแล้วก็ถ้าบริษัทดีๆขยันหน่อยเนี่ยมันจะบอกไปล่วงหน้าด้วยนะว่า
ในปีที่กำลังจะมาถึงในปี2021เนี่ยมันจะทำอะไรยังไงแล้วมีอัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญอันนี้เอาว่าไม่พูดให้ฟังก็แล้วกันเพราะว่าถ้าผมพูดให้ฟังเดี๋ยวโดนก็หาหลอกลวงประชาชนบอกอ้าวไหนอาจารย์นุชมึงบอกว่าจะสอนวิธีดูงบการเงินสำหรับคนที่ไม่ใช่นักการเงินไม่ใช่นักบัญชีสอนวิธีง่ายๆนี่เอาไปมาในเมืองลงรายละเอียดยิบแล้วโปรดิวเซอร์ก็เล่าให้ผมฟังบอกมาเมื่อกี้อาจารย์ครับจะพูดอะไรรีบๆพูดเพราะว่าตอนนี้ในคนทยอยหนีหมดแล้วเขาไม่อยากฟังเออนี่สอนวิธีที่ว่าจะไม่โดนต้มนะจะช่วยดูกันหน่อยนึงสอนวิธีไม่โดนแหกตาช่วยดูกันหน่อยนึงโอเคผมเอาบริษัทที่ว่าประกาศออกมาไวๆนี้เลยนะเนี่ยเอาตามที่ว่ามันประกาศออกมาไวๆนี้เอาอีกสักตัวไหมเนี่ยที่ว่าประกาศมาไวๆนี้มีปูนซีเมนต์นครหลวงนะผมพาไปดูเลยกันแล้วกันปูนซีเมนต์นครหลวงเอสแล้วก็4-3ตัวเนี่ยนะสรุปผลงานออกมานะหุ้นตัวนี้เป็นหุ้นไม่ยอดนิยมเท่าไหร่นะแต่ว่าโอเคพอดีมันเพิ่งประกาศมาก็ยกมาเป็นเคสสตัดดี้ให้นะปี2563เนี่ยกำไร 3,680 ล้านดีกว่างวดปี62ใช่ไหมปี62เนี่ยได้ 3,156 ล้านต่อหุ้นหรือว่า earning per share นี่ 12.35 บาทตังค์เนี่ยเทียบกับปีก่อนหน้านั้นกำไรอยู่แค่ 10.59 บาทตังค์เนี่ยโดยทั่วไปเราก็ดูแค่นี้เพราะอะไรว่ามันที่มันส่งมาให้เราดูที่สำเร็จรูปมันก็ดูได้อยู่แค่นี้ผมเรียกว่าพี่ไปดูอีกนิดนึงเสียว่ามันชี้แจงงบหรือมันว่ายังไงใช่ไหมแล้วพี่ก็คลิกก็มาดูว่าคำอธิบายวิเคราะห์งบการเงินแล้วก็เอาตามสูตรอาจารย์นุชว่าเลยมึงอย่าอธิบายไงกูมีเวลาอยู่แค่นี้กูสนใจอยู่แค่นี้พี่ก็ไปหาคำอย่างที่ผมอธิบายไปเมื่อกี้ว่าหาสิว่ามันบอกว่าตัวEBITDA มันนี่เท่าไหร่นะบางรายนี่อย่างเคสอย่างนี้มันไม่เขียนภาษาอังกฤษไงมันไม่เขียนว่า EBITDA เหมือนอีกรายนึง GPSC ที่ผมว่ามาให้ดูเมื่อกี้มันเขียนว่า EBITDA ทีนี้ถ้าหาคำว่า EBITDA มาเจอพี่ก็ต้องหาภาษาไทยเนี่ยที่เขาเขียนไว้เนี่ยกำไรก่อนดอกเบี้ยก่อนภาษีแล้วก็ค่าเสียราคาเนี่ยเห็นไหมฮะเนี่ยอยู่ตรงนี้เนี่ยคำว่า EBITDA เพื่อความมุ่งหมายอะไรเพื่อที่เราจะดูว่าเฮ้ยมันที่มันบอกว่ามันกำไรเยอะขึ้นเทียบปีที่แล้วเนี่ยกำไร12บาทกว่าปีก่อนหน้านี้กำไร10บาทของจริงหรือของปลอมเห็นไหมเนี่ยเราก็เข้ามาดูว่าปี63เป็นไงฮะตัว EBITDA ของมันนะ42,000 ล้านนะ 42,000 ล้านเทียบกับปี62นะ 47,000 ล้านแล้วก็ปรากฏว่าเปลี่ยนแปลงเนี่ยลดลง11บาทก็ 11% อ้าวกำไรมันลดลงนี่เหรอปี63อ่ะใช่มั้ยแล้วทำไมมันเยอะเราก็ต้องมาดูว่ารายได้เป็นไงรายได้สุทธิเนี่ยของปี63เนี่ยมัน10,000 ล้านปีก่อนหน้านั้นเกือบ 12,000 ล้านนี่ก็ลดลง 12% ใช่ไหมเราก็ต้องมาดูว่าเฮ้ยมันยังไงเนี่ยปรากฏว่าอ๋อมันปรากฏว่าในงวดของปี63เนี่ยนะฮะในงวดของปี63เนี่ยมันน่าจะมีอื่นๆล่ะก็คือว่า1ถ้ามันไม่มีรายได้พิเศษขึ้นมาก็แสดงว่ามันมีรายจ่ายพิเศษที่ลดลงไปใช่ไหมเดี๋ยวเราก็ต้องมาดูว่ามันเป็นยังไงปรากฏว่าในส่วนของงวด12เดือนนะงวด12เดือนเนี่ยเราก็มาดูว่าเป็นยังไงบ้างค่าเสื่อมราคาเนี่ยค่าเสื่อมราคาของปี63เดี๋ยวต้องมาดูพวกที่ผมบอกไปนี่แหละนะแล้วต้องมาดูว่าดอกเบี้ยเป็นไงภาษีเป็นไงแล้วก็มีรายได้พิเศษอะไรยังไงบ้างเนี่ยเขาจะมีบอกไว้นะเนี่ยให้เข้าไปดูกันหน่อยหนึ่งนะครับซึ่งก็บังเอิญว่ารายการนี้ก็อย่างที่ผมบอกนี่เป็นรายการสดนะพาเขาไปดูรายละเอียดมากพวกเราก็บอกเบื่อไม่อยากดูผมบอกเนี่ยพวกเราก็ไปดูหน่อยหนึ่งว่าเฮ้ยทำไมนะตัว EBITDA นี่ลดลงมาแล้วปรากฏว่ามันไปได้ส่วนไหนทำให้มันกำไรกันขึ้นมานะครับโอเคผมไปยกอีกสักบริษัทนึงที่ว่ามันเพิ่งออกงบกันมาบาทๆนะGlobal นะGlobal
งวดล่าสุดเนี่ยสรุปผลการงานของมันนะฮะงวดนี้กำไรของปี63เนี่ย 1,955 ล้านบาทนะฮะลดลงจากปีก่อนนิดหน่อยปีก่อนได้ 2,093 ล้านบาทต่อหุ้นประมาณเกือบ45ตังค์นะฮะเทียบต่อหุ้นกับปีแล้วนี่ลดลงมาปีแล้วนี่47ตังค์นะฮะคราวนี้ก็มาดูว่าในคำอธิบายงบการเงินเป็นไงถ้าเอาแบบบรรทัดเดียวอย่างที่ผมว่าเนี่ยก็คือเนี่ยก็มาหาคำว่า EBITDA ให้มันเจอใช่มั้ยแต่ถ้ามันไม่เขียนไว้โอเคกำไรนี่ EBITDA เจอแล้วนะเนี่ยมันเขียนไว้เป็นภาษาอังกฤษเนี่ยหาง่ายหน่อยนึง EBITDA ปี63 EBITDA คืออะไรคือกำไรก่อนหักค่าใช้จ่ายพวกดอกเบี้ยพวกภาษีพวกค่าเสื่อมนะปี63นี่ทำได้ 3,816 ล้านปี62ทำได้ 3,833 ล้านบาทก็แสดงว่าใกล้เคียงกับของเดิมนะใช่ไหมใกล้เคียงกับของเดิมที่เคยทำเอาไว้แล้วก็รายละเอียดก็เข้าไปดูครับว่าเขามีรายได้ที่ว่าเป็นจากการขายเนี่ยของจริงเท่าไหร่นะที่ว่าเป็นเรเวนิวเป็นของจริงเท่าไหร่แล้วก็ถ้ามันมีรายได้อื่นปกโป่งเข้ามานี่ให้สันนิษฐานหน่อยว่าเป็นกำไรของเทียมหรือเปล่าแต่อันนี้มันรายได้อื่นก็สูสีพูดง่ายๆนะฮะผมพาไปยกเคสตัดดี้บางเคสที่ว่ามันเห็นชัดๆหน่อยนึงนะฮะเอาสักอันสุดท้ายก็แล้วกันนะเพราะว่าอะไรอย่างที่ว่าไปนะผมกลัวมากเวลามาพูดเรื่องบรรณาบัญชีพูดเรื่องงบการเงินเนี่ยมันเป็นเรื่องที่เลยความสนใจของคนอย่างที่ผมอินโทรไว้ตอนต้นเป็นยาขมหม้อใหญ่ของคนเล่นหุ้นนะคนเล่นหุ้นบอกว่าผมไม่ยอมเลยอาจารย์ตัวเลขนี่ไม่อยากดูยกไว้ว่าตัวเลขในบัญชีตัวเลขในบัญชีแบงก์กับตัวเลขในบัญชีพอร์ตยิ่งขอให้มันงอกๆเขียวๆมากูชอบแค่นั้นดูบรรทัดสุดท้ายแต่ถ้ามึงจะมาดูงบการเงินงบการรายการตัวเลขกูไม่ดูปวดหัวผมได้บอกผมเลยหลอกว่าวันที่ผมสอนดูแค่นี้จริงๆดูแค่บรรทัดเดียวนะไทยคมนะตัวไทยคมงวด12เดือนเนี่ยนะฮะกำไร513ล้านกำไรสุทธิ47ตังค์ใช่ไหมเทียบกับปีก่อนโอ้โหปีก่อนขาดทุน 2,219 ล้านขาดทุนต่อหุ้นนี่2บาท5สตางค์โอ้โหมันเก่งไว้บริษัทนี้ใช่ไหมทีนี้เรามาดูหน่อยนึงว่าอย่างที่บอกไปนี่ก็คือคำวิเคราะห์แล้วก็คำวิเคราะห์แล้วก็เอาอย่างที่ผมว่านะก็มาดูแล้วไปส่องเลยส่องเลยว่าเป็นยังไงมั่งเนี่ยเอาเนี่ยทุกบริษัทมันส่งมามันจะมีตารางนี้ไฟบังคับมันนะแต่ก็จะมีอยู่ไม่กี่บริษัทที่ว่าจะไม่มีแล้วกันนี้ให้มาดูเนี่ยมันอันแรกก็จะเป็นเรื่องของรายได้อันที่สองก็จะเป็นเรื่องของรายจ่ายแล้วก็อันตัวอันสุดท้ายมันนี่ก็จะเป็นเรื่องของที่ว่าเนี่ยนะครับก็คือ EBITDA นะเนี่ยผมก็กำลังหาอยู่ว่าอยู่ตรงไหนนะปั๊บปั๊บปั๊บนี่เป็นเรื่องของรายได้นะฮะกำไรนะฮะแล้วก็มาทำไมยังไม่เจอสักทีหนึ่งเนี่ยสงสัยมันจะเยอะโอเคพอยิ่งรีบก็เลยยิ่งนั่นนะเนื่องจากว่ารายการนี้ย้ำว่าเป็นรายการสดจริงๆนะฮะโอเคนี่ชักจะเจอแล้วนะกำไรเนี่ยมาเจอแล้วกำไรจากการดำเนินงานนะก่อนดอกเบี้ยจ่ายก่อนภาษีแล้วก็ค่าเสื่อมราคาเพราะว่าถึงว่าหายากเพราะมันไม่ได้เขียนเป็นภาษาอังกฤษผมเลงเนี่ยหาคำว่า EBITDA ปรากฏว่ามันเขียนเป็นภาษาไทย ของเจ้าตัวนี้บอกว่าในงวดปี63เนี่ยมี EBITDA เนี่ยอยู่ 1,269 ล้านนะฮะเทียบปี62เนี่ยทำไปได้ใน 1,766 ล้านแสดงว่ายังไงแสดงว่ากำไรจากผลการงานจริงๆลดลง 28% นะใช่ไหมกับกำไรจากผลการงานจริงๆลดลง 28% อ้าวแล้วมันไปได้ทางไหนมาวะเนี่ยเราก็ต้องมาดูใช่ไหมเราก็ต้องไปดูแสดงว่ามันต้องมีรายการที่ว่าเป็นกำไรพิเศษของมันหรือเปล่านะนี่ก็เนี่ยมันก็อธิบายอย่างนี้อ๋อรายการพิเศษสำหรับงวดเนี่ยสำหรับงวดคืองวดไหนงวดปี2563นี่649ล้าน
ทียบกับว่าปี62เนี่ยติดลบอยู่1,946ล้านบาทใช่ไหมตัวนี้มันจะมีคำอธิบายว่ารายได้อื่นนะรายได้อื่นเนี่ยมีอะไรบ้างมันจะบอกว่าอัตรากำไรแลกเปลี่ยนนะฮะการด้อยค่าแล้วก็ตาการตัดจำหน่ายสินทรัพย์รายได้พิเศษสำหรับงวดได้แก่อะไรก็คือได้แก่เรื่องของอัตราแลกเปลี่ยนรายได้จากเงินชดเชยรายการพิเศษการปรับโครงสร้างสัญญาลูกค้าการหน่ายเงินลงทุนการด้อยค่าของสินทรัพย์และอื่นๆแสดงว่าอย่างไรแสดงว่าบริษัทนี้นี่ความจริงในเรื่องวีต้าเนี่ยลดลงนะถ้าเทียบกับปีก่อนเนี่ยใช่ไหมเพราะตัวอีวีต้าของมันงวดปี63เนี่ยมันทำกำไรจากรายได้เนี่ยพูดง่ายๆลดลงนะลดลงมาที่1,269ล้านบาทปีก่อน1,766ล้านลดลงมา 28% แต่มันไปได้ในส่วนที่ว่ารายได้พิเศษอื่นนะฮะแล้วก็รายจ่ายมันก็ลดลงมาด้วยนะจากรายการอื่นเนี่ยอย่างปี62เนี่ยมันขาดทุนจากการด้อยค่าแล้วก็การตัดจำหน่ายสินทรัพย์อยู่1,623ล้านบาทแสดงว่าในปี62ก็มีเหตุการณ์อะไรสักอย่างหนึ่งใช่ไหมมันที่ว่ามันไปตัดการด้อยค่าตัดการจำหน่ายสินทรัพย์มันอาจจะขายดาวตรงดาวเทียมหรือว่าจำหน่ายไลฟ์ออฟอะไรกันไปสักอย่างใช่ไหมแล้วขาดทุนไปได้1,623ล้านในปี62แต่ในปี63มันไม่มีรายการที่ว่านี้มันเลยกลายเป็นดีไปนะมันเลยกลายเป็นดีไปแล้วก็เนี่ยมางอกตรงนี้เห็นไหมในคำว่ารายได้อื่นในรายได้อื่นในงอกขึ้นมา671ล้านบาทเทียบกับว่าปีแล้วนี่ทำเงินจากรายได้อื่นได้แค่136ล้านบาทแสดงว่าบริษัทที่ยังไงอันนี้ไม่ใช่กำไรจากผลการงานดีขึ้นนะเป็นกำไรจากอื่นๆดีขึ้นนะเพราะนั้นถ้าเราลงมาดูรายละเอียดตรงนี้หน่อยนึงที่ว่าดูเพิ่มเติมมาอีก1บรรทัดอย่างที่ผมว่าเนี่ยมันก็จะทำให้เราไม่ได้ผีผามเนี่ยไม่ใช่ว่าโอ้โหบริษัทนี้มันโคตรเก่งเลยปีที่แล้วขาดทุนเนี่ยถ้าเราดูประเภทบรรทัดเดียวที่ว่าส่งมาให้ดูกันทางกรุ๊ปไลน์ใช่ไหมบอกโอ้โหเก่งชิบหายเลยบริษัทนี้เนี่ยกำไรโป่งเลยปีก่อนขาดทุน 2,000 กว่าล้านขาดทุนต่อหุ้น2บาทกว่ามาปีล่าสุดนี้โอ้โหพลิกมากำไร500ล้านเนี่ยกำไรสุดที่ต่อหุ้น47ตังค์แสดงว่าโคตรเจ๋งเลยกำไรโป่งเข้าไปดูจริงไม่ใช่ของจริงเนี่ยกำไรลดลงด้วยซ้ำแต่ว่ามันไปได้เลยได้พิเศษ600กว่าล้านรายจ่ายเวทที่ว่าแบบไลออฟเรื่องอะไรต่างๆเนี่ยหายวับไปเลย1,000กว่าล้านอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะฮะมันก็เลยกลายมาเป็นดีนะโอเคก็เวลาพอสมควรแก่เหตุก็ถ้าท่านสนใจตัวอื่นๆแล้วก็ถ้างบมันออกมาแล้วเดี๋ยวจะถามมาก็แล้วกันเดี๋ยวจะพาไปดูดีไหมนะฮะแล้วก็จะได้สอนให้พวกเราดูแล้วจริงๆวิธีนี้เป็นวิธีอย่างง่ายนะฮะแล้วก็ความจริงผมมีเรื่องที่อยากจะพาพวกเราลงไปในรายละเอียดเพิ่มเติมในช่วงระยะที่ผ่านมาที่ผมพาดูในเรื่องของงบการเงินเนี่ยผมพาดูอยู่ 2-3 เรื่องนะฮะแต่พอผมพาดูเรื่องไหนบ้างช่วงที่ผ่านมาที่ผมพาดูเนี่ยจริงๆถ้ารวบรวมได้หน่อยนะถ้ามีเวลานี่ผมควรจะเอามาเรียบเรียงเป็นซีรีส์ใช่ไหมแล้วให้ดูทีเดียวที่ผมพูดถึงเรื่องงบของแบงก์ช่วงที่ผ่านมาเนี่ยจะมีผมก็จะเล่าให้ฟังว่ามันมีเรื่องคำว่านักวิเคราะห์คาดการหรือไม่คาดการแล้วก็ผลการงานออกมาตามโผหรือไม่เป็นไปตามโผจำได้ใช่ไหมที่ผมเล่าให้ฟังเรื่องของงบกลุ่มแบงก์ว่าอ๋อควอเตอร์สี่นี่ออกมาเนี่ยนักวิเคราะห์คาดการว่ากำไรจะอ่อนตัวลงหรือว่าลดลง 40% แล้วก็ไล่เรียงมาเป็นรายตัวในแบงค์89แห่งนี่จะเป็นยังไงนะฮะเสร็จแล้วผมบอกว่าเนี่ยแปะฝาบ้านไว้นะแล้วก็เอามาดูวันหวยออกหรือวันงบออกจริงเนี่ยถ้าเป็นเวตามโผขึ้นกับว่าหุ้นมันขึ้นไปก่อนหรือว่าลงมาก่อนถ้ามันขึ้นไปขานรับข่าวดีระวังโดนขายเซลออนแฟกต์เนี่ยแต่ถ้างบออกมาปรากฏโอ้โหดีกว่าคาดว่าจะกำไรลดเยอะปรากฏว่ากำไรลดน้อยกลายเป็นดีเนี่ยเราได้เห็นปรากฏการณ์อย่างหุ้นอย่างตัว K-Bank อย่าง SCB อย่างไรที่มันวิ่งขึ้นเห็นไหมเพราะอะไรเพราะว่ามันออกมาดีกว่าคาดไงแล้ว
ราคาหุ้นเลยวิ่งกันต่อหุ้นอย่าง BBL คาดไว้ว่าจะดีกว่าเพื่อนปรากฏว่าเละกว่าเพื่อนกำไรลดลงไปเยอะกว่าเพื่อนมันตกไปเลยอะไรประมาณอย่างนี้ใช่ไหมเสร็จแล้วมันก็ค่อยฟื้นกลับมาในเวลานี้เนี่ยมันขึ้นอยู่กับว่าเออนักลงทุนนักวิเคราะห์ตลาดได้คาดการว่าจะออกมายังไงด้วยในข้อแรกนะแล้วก็เป็นไปตามคาดหรือว่าผิดคาดดีกว่าคาดนี่ข้อแรกข้อที่สองที่ผมจะมาเล่าแจกแจงให้ฟังในวันนี้ก็คือว่าเวลาดูงบกำไรขาดทุนเนี่ยเสียเวลาเพิ่มอีกนิดเดียวที่ผมพาดูเมื่อกี้เนี่ยจริงๆแค่ประมาณ 1-2 นาทีเองนะจริงไหมแล้วมันไม่ได้อยู่เกินวิสัยของพวกเราไงที่ว่าจะดูเป็นใช่ไหมเนี่ยถ้านักวุฒิดูเป็นพวกเราดูเป็นกันทุกคนนั่นแหละใช่ไหมคือเดิมพวกเราก็เคยเดิมๆชินๆว่าเอองบออกมาแล้วเราก็ดูว่ากำไรขาดทุนต่อหุ้นเท่าไหร่เสร็จแล้วก็ไปเล่นหุ้นอย่าลืมนะเนี่ยไม่ได้เล่นหมากเก็บกันอยู่นะเนี่ยไม่ได้เล่นเป่ายางนะเอาเงินของจริงมาลงนะใช่ไหมเอาเงินมาลงเงินคนแล้วเป็นหมื่นเป็นแสนเป็นล้านหลายสิบล้านบาทเสียเวลาอีกเพิ่มอีกนิดนึงดูงบกำไรขาดทุนว่ามันของแท้ของเทียมนะวิธีดูอย่างที่ผมบอกนี่ก็คือว่าหนึ่งก็เข้าไปดูคำอธิบายงบการเงินแล้วทุกรายมันบอกมาหมดเลยเนี่ยเข้าไปดูในเว็บไซต์ตลาดหลักทรัพย์เวลาเข้าไปดูเนี่ยมันจะทำมาเป็นตารางให้เสร็จสรรพนะแล้วผมอย่างที่ผมบอกนี่ก็เนื่องจากว่าพวกเราเป็นนักบริหารมีเวลาน้อยจะบอกว่ามักง่ายขี้เกียจก็กระไรอยู่นะถือว่าพวกกันไปพูดอย่างนี้เดี๋ยวเสียน้ำใจกันผมเลยบอกว่าเนี่ยให้ไปดูพุ่งเป้าตรงนี้เลยนะ EBITDA ถ้ามันไม่มีภาษาอังกฤษก็หาดูภาษาไทยที่มันจะมีบอกว่ากำไรหรือขาดทุนก็แล้วแต่ก่อนหักดอกเบี้ยหักภาษีแล้วก็หักค่าเสื่อมเอาควอเตอร์งวดนี้ของปีนี้เทียบควอเตอร์ของงวดเบียก่อนหรือว่าควอเตอร์ต่อควอเตอร์นะฮะแล้วก็เราก็จะเห็นแล้วล่ะว่าตัวเลขกำไรจริงกำไรปลอมยังไงนะครับอันนี้ก็เป็นสูตรที่ว่าเอามานำเสนอจะได้เอาไปแก้ไขกันถ้าท่านเห็นว่าคลิปนี้วันนี้เนี่ยดีมีสาระประโยชน์นะเอาไปใช้งานกันได้จริงแล้วก็เป็นวิทยาทานกับนักทุนแล้วก็โดยเฉพาะเนี่ยพวกเมาหน้าใหม่พันใหม่นี่กำลังจะมากันเนี่ยใช่ไหมเข้ามาจองหุ้นวท530,000 รายทำไงจะไม่โดนกินนะฮะทำไมจะไม่โดนแหกตาเนี่ย ก็ช่วยขอความกรุณานิดหนึ่งนะไหนๆก็ไหนๆแล้วนะขอความกรุณาไงบ้าง หนึ่งถ้าชอบก็กดเลิฟกดไลค์กดแชร์ออกไปเนี่ยไปถ้าดูในทาง Facebook ก็ไปหน้า Facebook ท่านนั่นแหละถ้ามีกรุ๊ปเขาเรียกอะไรกรุ๊ปพวกแฟนผงแฟนเพจกลุ่มอะไรต่างๆที่เห็นว่ามีสาระดีประโยชน์ก็แชร์ไปแต่ว่าถ้าเจ้าของเพจมันด่าก็ไปลบหน่อยนึงเดี๋ยวก็มาด่ามาถึงผมด้วย แล้วก็ บางทีขนาดเอาเป็นวิชาเป็นความรู้ไปลงเขายังด่านะก็ไม่รู้จะว่ายังไงเหมือนกันหรือว่าก๊อปลิงก์เนี่ยท่านใดดูอยู่ในทาง YouTube เป็นลิงก์แล้วก็ส่งไปเลยทางกรุ๊ปลงกรุ๊ปไลน์ต่างๆเนี่ยไม่สงวนลิขสิทธิ์เนี่ยบอกณัฐวุฒิสอนวิธีดูงบการเงินกำไรยังไงไม่โดนแหกตานะก็จะได้เป็นประโยชน์เป็นเนื้อนาบุญกับท่านด้วยนะฮะก่อนที่จะไปบ่นสนทนาตอบคำถามท่านผู้ชมเพื่อนนักทุนนะครับขออนุญาตแจ้งข่าวอันเป็นมงคลหน่อยนึงนะฮะแจกอังเปาเลขมงคลปีนี้2822นะรวยเท่าทวีนะครับอะไรเรียกว่าแจกอังเปาเลขมงคล2822นะก็คือว่าผมจะมีการกิจกรรมออนไลน์เซมินาร์ในวันอาทิตย์ที่21อาทิตย์หน้านะเรื่องที่จะบรรยายก็คือว่า5หุ้นเด่นเบนจะพาคีรอบวัคซีนโฮกก็คือว่าวัคซีนมากันแล้วทั่วโลกตัวไหนดีสุด5ตัวเมื่อวัคซีนมาแล้วทีเด็ดนะครับงานนี้นี่มีแจกอั่งเปาให้นี่ก็คือว่าด้วยเลขมงคล2822หมายว่าเขาลดราคาให้เหลือเท่านี้ 2,822 บาทนะฮะจากราคาเต็มเท่าไหร่ 3,000 ใช่ไหมนะครับนี่หมายว่าสำหรับคนที่จะ
จองบัตรซื้อตั๋วเข้างานนี้อย่างเดียวนะมีท่านสามารถใช้สิทธิ์รับอั่งเปาเลขมงคล2822เนี่ยนะครับได้ตั้งแต่วันนี้ไปสิ้นสุดเอาวันที่15นะฮะเวลากี่วัน13 14 15 3วันนะฮะรีบใช้สิทธิ์ส่วนท่านที่อยากใช้ผมยาวๆก็คือว่าสมัครเมมเบอร์เป็นรายปีนะฮะก็มีส่วนลดโปรโมชั่นพิเศษอ่างเปาอันนั้นชุดใหญ่เลยก็คือค่าเมมเบอร์ลดให้เนี่ย 45% นะครับสมัครเป็นเมมเบอร์รายปีนะเอา2แบบนะแบบแรกก็คือสำหรับท่านที่จะเอาเข้างานสัมมนาอย่างเดียวแล้วก็เอาหุ้นเด่น5หุ้นเด่นวัคซีนโฮปนี่นะฮะอย่างเดียวแต่ว่างานนี้นะครับตัวเลขมงคลแจกอ่างเปา2822ส่วนท่านที่อยากใช้ผมเป็นเมมเบอร์ประเภทรายปีจัดยาวดูแลกันอย่างใกล้ชิดนะครับคอยเฝ้าหุ้นให้จนได้ขายได้กำไรกันเยอะๆเหมือนหลายท่านสะท้อนมาบอกว่าโอ้ลงทุนตามอาจารย์รู้รอบที่ผ่านมาเนี่ยเชียร์ให้จอง OR ก็กำไรเข้าในตลาดมา 62% ซื้อแบงค์ตามมาหุ้นแบงค์มางวดที่แล้วเดือนกันยาตุลาคมที่ผ่านมา 4-5 เดือนกำไรขึ้นมาเกือบ 100% ก็มีอย่าง K-Bank จาก70มาเกือบ150นะหรือว่าปีแล้วชุดใหญ่หลายท่านก็บอกพลาดเดลต้าโอ้โหหุ้นก็อย่าง30บาทมา800มีไหมแบบนี้ผมบอกมีเป็นหุ้นเด่น10เด้งจัดให้นะฮะก็เนี่ยถ้าสำหรับท่านที่ว่าไม่อยากจะพลาดลักษณะนี้ก็รับอ่างเปาชุดใหญ่ไปนะสมัครสมาชิกประเภทรายปีรับส่วนลดไป 45% ทั้ง2รายการนี้นะครับยกมือฉายไฟยกมือถือโทรศัพท์ท่านขึ้นมาเข้ามาในไลน์นี่แหละยิง QR code ที่อยู่หน้าจอนะชอบแบบไหนก็เลือกเอาแบบนั้นก็แล้วกันนะครับจะสมัครรับอ่างเปารายปีเมมเบอร์รายปีลดถึง 45% แต่ว่าอันนี้แล้วก็อีกอันนึงเนี่ยนะครับเฉพาะเข้าร่วมงานสัมมนานะครับเลขมงคล28ต้องล็อกยิง QR code เลยตอนนี้นะครับทางลูกน้องเจ้าหน้าที่ทีมผมบริการท่านอยู่นะครับไม่ต้องรอถึงวันจันทร์นะจัดการได้เลยในวันนี้โอเคครับคราวนี้มาดูในส่วนของท่านผู้ชมผู้ลงทุนที่บ่นสนทนาภาษาหุ้นกันก็มาในช่วงนี้เวลานี้นะครับคุณวรานีถามว่าสรุปแล้วดูตามนี้ใช่ไหมครับอาจารย์หนึ่งก็คือว่าดูกำไรขาดทุนดู earning per share ดู EBITDA นะครับแล้วก็อ่านในส่วนของบทสรุปสำหรับผู้บริหารใช่ไหมครับถูกต้องครับนะพี่วรานีตบมือให้เลยเรียนเร็วมากเลยเรียนเร็วมากเลยเอาเป็นว่าอันนี้จะช่วยชีวิตเราได้เลยนะช่วยชีวิตได้ยังไงช่วยชีวิตหนึ่งไม่โดนเจ้าของหุ้นแหกตาแน่ๆแหละใช่ไหมแล้วเขาเดิมเรารู้อยู่แค่นี้นี่เรารู้หรือแค่ว่าแบบกำไรสุทธิขาดสุทธิเท่าไหร่กำไรสุทธิต่อหุ้นกำไรสุทธิต่อหุ้นเท่าไหร่ไม่มีใครบอกเรานี่วันนี้นักทุนบอกแล้วบอกคือบอกไงก็คือว่าก็เข้าไปดูคำชี้แจงงบการเงินใช่ไหมเข้าไปดูคำชี้แจงงบการเงินคำอธิบายของงบการเงินใช่ไหมฮะแล้วก็เข้าไปดูอันนั้นแหละที่ว่ากำไรจริงกำไรเทียมดูยังไงดู EBITDA ก็คือย่อมาจากบางทีมันไม่เขียนว่า EBITDA มันเขียนว่ากำไรก่อนหักดอกเบี้ยนะก่อนหักภาษีก่อนหักค่าเสื่อมเนี่ยก็เข้าไปดูตรงนั้นนะครับเราก็พอจะรู้แล้วนะฮะคุณแหวนสิทธิบอกชอบวิธีการพูดของอาจารย์มากครับสาธุกราบกับพระคุณครับบางทีผมก็ไม่ชอบสิ่งที่ตัวเองพูดไม่ค่อยฟังพูดไม่ค่อยน่าฟังพูดไม่เพราะพูดไม่สนองหูเขาบอกว่าผมเนี่ยไม่มีปิยวาจาขวานป่าซากถ้าคุณแหวนกรุณาชอบก็กราบกับพระคุณนะ คุณวิสันบอกว่าการคำนวณราคาว่าที่เหมาะสมคำนวณอย่างไรครับอาจารย์อันนี้เนี่ยผมสอนไปเมื่อวานนะพี่วิสารวันนี้เลยไม่ได้สอนเมื่อวานผมสอนเรื่องของการคำนวณหามูลค่าหุ้นที่เหมาะสมด้วยวิธี PE นะฮะศึกษากรณีศึกษาของหุ้น OR ที่ว่า
ผมทำไมคำนวณออกมาได้29.50 บาทแล้วก็ OR เปิดมาวันแรกวัน29.50 บาทโป๊ะเช๊ะพอดีเนี่ยเออผมสอนวิธีการคำนวณให้เสร็จสรรพแต่ถ้าพี่อยากจะดูง่ายๆเนี่ยผมแปะเอาไว้ในบล็อกของผมเนี่ยพี่เข้าไปดูตรงนี้เสิร์ชหาใน Google เนี่ยหาคำว่าเล่นหุ้นให้รวยแล้วก็คอมม่าชื่อณัฐวุฒิรุ่งวงศ์นะฮะเนี่ยผมเอามาเล่าให้ฟังเป็นเคสสตัดดี้ว่า OR เนี่ยที่ผมคำนวณมูลค่าหุ้นเอาไว้ว่าปีนี้ราคาผสม29.50 บาทเนี่ยเราหุ้นขึ้นมา29.50 บาทโชะพอดีเนี่ยเออคำนวณจากตรงไหนคำนวณจากยังไงความจริงก็เป็นรายการเมื่อวานเนี่ยที่ผมใส่ชุดจีนสีทองเนี่ยเข้าไปดูได้เลยนะฮะความจริงก่อนหน้านั้นผมเคยสอนวิธีการคำนวณด้วยวิธี price per book กรณีของหุ้นแบงค์แต่มันพูดประมาณช่วงผมเล่าเรื่องนี้ให้ฟังเนี่ย ช่วงประมาณเดือนกันยายนตุลาคมปีที่แล้วว่าการคำนวณหามูลค่าหุ้นที่เหมาะสมด้วยวิธี price per book นี่ทำยังไงหมายว่าเวลานั้นเนี่ยผมเห็นหุ้นแบงค์ตกเยอะ BBL ลงไปประมาณ80นะ KBank ลงไป70 กว่าบาท SCB ลงไปประมาณ60 บาทผมบอกโอ้โหนี่มันต่ำกว่ามูลค่าหุ้นทางบัญชีเยอะเลยนะเนี่ยแล้วผมก็เล่าให้ฟังว่าถัวเฉลี่ยย้อนหลังประมาณ10ปีเนี่ยแบงค์เนี่ยมันเทรดกันอยู่ที่price per book ประมาณ1-1.2 เท่านะแล้วเวลานี้ในหุ้นลงมาต่ำกว่ามูลค่าทางบัญชีมากเกินไปหรือเปล่ามากกว่าเป็นครึ่งต่อครึ่งก็ไปแล้วเพราะนั้นพวกเราซื้อเถอะประกอบกับว่าทางเทคนิคก็ลงมาวัดต้มลายแล้วเอาซื้อเนี่ยที่ว่าผมชวนซื้อรอบที่แล้วเนี่ยช่วงเดือนกันยายนตุลาคมปีนี้ขึ้นมาใน 4-5 เดือนขึ้นมาประมาณ 100% เนี่ยนั่นเป็นอีกวิธีหนึ่งแต่เอาล่ะเรื่องของวิธีการคำนวณด้วยไพ่เปิดบุ๊กเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังในวันหน้าเนี่ยเอาพรุ่งนี้เลยไหมการคำนวณด้วยวิธีไพ่เปิดบุ๊ก เดี๋ยวค่อยพาไปว่ากันคราวนี้มาคำถามต่อไปนะครับคุณกระเพราไก่นะเขียนภาษาอังกฤษนะผมน่าจะอ่านถูกนะคุณกระเพราไก่ไข่ดาวบอกว่าผลการทำงานที่คาดการโดยนักวิเคราะห์สามารถหาได้จากไหนกันบ้างเอาวิธีอย่างง่ายที่สุดเนี่ยผมอยากแนะนำให้มาดูของสมาคมนักวิเคราะห์การลงทุนนะฮะสมาคมนักวิเคราะห์การลงทุนเนี่ยให้พี่เสิร์ชใน Google Search หาคำนี้นะครับเห็นไหมฮะ IAA Consensus นะฮะเดี๋ยวพี่ก็เข้ามา IAA Consensus เข้ามา ก็เจาะเข้ามาเนี่ยนะครับ เนี่ยเขาจะมีคำว่า Get Quote อยู่เห็นไหมฮะเนี่ยคำว่า Get Quote เนี่ยอย่างสมมติเมื่อกี้เราสนใจหุ้นอะไรครับมันที่วันประกาศก็มา GPSC ใช่ไหมฮะเนี่ยพี่ก็เข้ามาอ่านตรงนี้พวกนี้ผมสอน เรื่องนี้ก็แล้วกันดีไหมสอนว่าวิธีอ่านบทวิเคราะห์ของนักวิเคราะห์นี่ดูไงวันอาทิตย์พวกนี้นะสบายๆนะสอนกันง่ายๆวิธีอ่านบทวิเคราะห์ของนักวิเคราะห์เข้าท่าดีได้ อย่างเนี่ยมันก็จะมีเนี่ยเขาจะทำเอาไว้ในจัง GBSC เนี่ยมีทำเอาไว้ประมาณ4เจ้าขออนุญาตยกยอดไปสอนวันพวกนี้นะแล้วก็ไปท่านต่อไปนะครับคุณรัตพงศ์บอกว่าค่า DE ค่า PBB ของหุ้นแต่ละตัวสามารถดูได้จากเว็บไหนครับอาจารย์นะจริงๆน่าจะมีคนทำนะผมว่านะจริงนะน่าจะมีคนดับหรือฝ่ายวิเคราะห์หลักทรัพย์นี่น่าจะทำไว้เลยนะผมว่านะหรือสมาคมนักวิเคราะห์นี่ทำไว้เลยก็ได้ทุกวันนี้พอไม่มีใครทำมันก็เลยต้องมาดูเองมาแกะเอาทีละตัวเนี่ยใช่ไหมได้อย่างสมมติอะไรเนี่ยที่ว่าไปเมื่อกี้เนี่ยเอาอะไรเนี่ยยกเคสที่ตัว GPSC มาให้ดูเนี่ยนะมันก็เลยต้องไปดูทีละตัวเอาเนี่ยนะเนี่ยอย่างเข้ามา GPSC เนี่ยของเว็บไซต์ตลาดหลักทรัพย์นี่ก็มาคลิกตรงกับงบการเงินผลประกอบการนะฮะเนี่ยตรงข้างล่างนี่มันจะมีบอกอัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญนะเนี่ยมันก็จะมีบอกว่า PE price per book ของหุ้นตัวเนี้ยเมื่อปี60กี่เท่าปี61กี่เท่ามาจนถึงล่าสุดนี่กี่เท่านะแต่ถ้าไปเปิดบุ๊กนะแล้วก็ถ้า PE เนี่ยกี่เท่ามันจะบอกไว้ตรงนี้เสร็จสรรพแต่ถ้าจะดูทั้งหมดก็คือต้องไปสมมติว่าเราอยากดูกลุ่มไฟฟ้าต้องไปดูทุกตัวแล้วเอามาเปรียบเทียบกันที่วิธีที่ผมใช้แบบนั้นนะครับไปท่านต่อไปคุณเอกกระชัยบอกอาจารย์ครับดีครับพูดเรื่องนี้ให้ฟังหน่อยไม่หนีชัวร์ครับพี่ดีครับอยู่เป็นเพื่อนกันครับก็คุณยูโรปา
คุณยูโรป้าแจ๊สบอกว่ายินดีครับผมมือไหวครับดีครับพี่นะฟังดูแล้วง่วงไหมครับพี่น่าเบื่อไหมถ้าไม่น่าเบื่อนี่จะสอนกันอย่างนี้ไปเรื่อยๆนะฮะวิธีที่ผมสอนเลคเชอร์วันนี้เรียกว่าการบรรยายให้ดูวิธีงบกำไรขาดทุนสำหรับท่านที่ว่าไม่ใช่นักบัญชีไม่ใช่นักการเงินไม่ได้จบเศรษฐศาสตร์วิธีแบบง่ายๆส่วนท่านที่รู้อยู่แล้วเป็นนักการเงินเป็นนักบัญชีเป็นนักการเงินเป็นนักเศรษฐศาสตร์ก็กราบขออภัยเอามะพร้าวเข้ามาขายสวนแถมพูดจามานะโอ้โหนะทูตมึงพูดมาแล้วทำให้กูเสียความเป็นนักเศรษฐศาสตร์ด้วยกูมากเลยนะเนี่ยเอาเรื่องยากๆมาพูดให้มันหมูๆบ้านๆเกินไปหรือเปล่าความเป็นวิชาเศรษฐศาสตร์ที่อยู่บนหอคอยงาช้างเสียความศักดิ์สิทธิ์ไปหมดที่ผมขอโทษด้วยที่ทำให้วิชาบัญชีการเงินของพวกพี่มันเสียความศักดิ์สิทธิ์ความขลังไปนะค่าไฟเบอร์บุ๊กมากหรือน้อยดีแล้วก็จะเป็นเท่าไหร่จริงๆก็ถ้าน้อยก็ดีกว่าทั้งนั้นแหละนะครับถ้าน้อยดีกว่าทั้งนั้นแต่ว่าบางทีก็น้อยแล้วก็น้อยอยู่นั่นยาวก็ไม่ค่อยดีนะอันนี้จะขออนุญาตยกยอดไปเล่าให้ฟังในข่าวหน้าคุณวรานีบอกว่าได้ความรู้ดีค่ะแชร์แล้วก็เก็บไว้เลยค่ะกราบขอบพระคุณครับผมครับนะคุณสัตศิวิมลบอกว่าฟังอยู่แล้วก็จะฟังอีกรอบด้วยสาธุมีเพื่อนฟังเนาะคุณวิสารบอกว่าดีครับสอนให้ฉลาดขึ้นครับนะแล้วก็คุณพรดาบอกว่าอยากดูกล้าติดตามตลอดขอบคุณครับสรุปพวกเราอยากจะดูกันอยู่เนาะขอบพระคุณครับขอบพระคุณครับโอเคฮะโดยประมาณก็ถือว่าพอได้สาระพอมีประโยชน์นะฮะก็วันนี้ก็จะขอเอาเรื่องแค่นี้ก่อนเนาะพวกเราหวังว่าจะเอาไปใช้งานกันได้เนี่ยเพราะว่าอะไรเพราะตอนนี้เนี่ยเปิดมาสัปดาห์หน้าไปถึงสิ้นเดือนนี้เนี่ยงบกำไรขาดทุนจะออกมาเยอะมากเลยนะแล้วก็มันไม่รู้กรรมเวรยังไง ก็คือคนที่เข้ามาลงทุนในตลาดทุนอย่างที่ผมบอกนะผมคิดถึงใครผมเห็นล่าสุดเนี่ยเข้ามาจองซื้อหุ้น OR เข้ามาจองซื้อหุ้น OR เนี่ย 530,000 รายนะแล้วก็จำนวนนี่ประมาณ 500,000 คนนะ 480,000 คนยังไม่มีบัญชีเลยเนี่ยยังไม่เปิดบัญชีกับโบงที่ไหนอีก 30% แล้วที่เหลือคือไม่รู้อะไรเลยว่าทำไมกูต้องมาจองซื้อเห็นใครต่อใครมันก็คุยกันเป็น talk of the town กูเลยมาจองโชคดีว่ากำไรทีนี้ทำไมหุ้นขึ้นหุ้นลงไม่รู้เรื่องเลยไม่กระดิกเลยพอดีก็ได้ยินพรรคพวกเราบอกว่าอ๋อมันจะขึ้นจะลงมันก็ขึ้นอยู่กับว่าผลการงานมันเป็นยังไงปัจจัยพื้นฐานเป็นยังไงปัจจัยพื้นฐานคืออะไรคือกำไรหรือขาดทุนกำไรที่ขาดทุนอยู่ตรงไหนอยู่ตรงที่ว่าตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเลยบังคับว่าปีนึงเนี่ยให้บรรดาเกษตรจดทะเบียนนี่ส่งงบกำไรขาดทุนเนี่ยให้สาธารณชนให้ผู้ถือหุ้นดูเนี่ยปีหนึ่ง4หนนะไล่เรียงไปแต่มาก1 2 3 4นะเวรกรรมก็ตามมาอีกชนิดหนึ่งว่าพอบอกว่ากำไรขาดทุนมากูดูแค่บรรทัดสุดท้ายว่ากำไรเท่าไหร่ขาดทุนเท่าไหร่เทียบกับปีแล้วเพิ่มขึ้นลดลงดูเป็นกันอยู่แค่นี้วันนี้ผมเลยเพิ่มขึ้นมาอีกนิดเดียวไม่ได้ยุ่งยากไม่ซับซ้อนก็คือว่ามันกำไรจริงหรือเปล่าหรือว่ากำไรไม่จริงด้วยการอะไรด้วยวิธีการดู EBITDA นะ EBITDA คือว่าอันนี้แหละคือกำไรของแท้หรือขาดหรือว่าขาดทุนของแท้อยู่ตรงนี้เลยเนี่ยเพราะอะไรเพราะว่าเป็นกำไรจากผลการดำเนินงานจริงๆก่อนที่ว่าจะไปหักจ่ายดอกเบี้ยเพราะว่าอะไรเพราะบรรดาบริษัทโดยทั่วไปก็คือต้นทุนในการเงินไปกู้ชาวบ้านกู้แบงก์เข้ามาจะมาก่อนเนี่ยหักดอกเบี้ยก่อนที่ว่าจะไปจ่ายภาษีให้หลวงนะไม่จ่ายภาษีไม่ได้นะประเทศไทยหรือประเทศไหนก็ตามทีเนี่ยมึงหนีภาษีได้โดนแล้วก็ค่าเสื่อมอันนี้ต้องเนี่ยเป็นวิธีทางบัญชีอันนี้เป็นว่าของแท้เลยพวกเราก็จะได้ไปโดนแหกตาเนี่ยวันนี้สอนนี่ก็คือสอนแค่นี้เองสอนว่างอกขึ้นมาแค่นี้ส่วนอื่นๆเดี๋ยวก็ค่อยตามมาผมจะเล่าเรียงไปให้ฟังได้ประมาณสักหนึ่งสัปดาห์วันพรุ่งนี้เอาเรื่องง่ายๆเนาะวันพรุ่งนี้อยากเล่าให้ฟังว่าวิธีอ่านบทวิเคราะห์ของนักวิเคราะห์ทำไมผมต้องมาสอนเรื่องอย่างนี้ด้วยเพราะอะไรเพราะนักวิเคราะห์มันชอบไปเขียนอะไรให้มันยากๆแล้วก็ไปเขียนอะไรที่ว่ามันเป็นไม่ใช่ภาษาคนน่ะมันเป็นภาษาเทพอ่ะนี่ก่อนไหมอย่างบางทีผมนั่งอ่านอะไรของมึงเนี่ยเขียนง่ายๆไม่ได้เลยไงวะมันก็ต้องมาเขียนว่า Q on Q นะ
Y on Y Q on Q แล้วก็มีอะไรที่มันแบบอะไรที่แบบเอาให้มันยุ่งเข้าไว้อ่ะเอาให้ชาวบ้านไม่รู้เรื่องอ่ะผมก็เลยเอาสอนงี้แล้วกันว่าวิธีอ่านบทวิเคราะห์ของนักวิเคราะห์นะสำหรับคนเล่นหุ้นที่ว่าไม่ใช่นักการเงินไม่ใช่นักบัญชีไม่ได้เรียนจบเศรษฐศาสตร์ไม่เรียนจบ MBA อะไรกันมาเนี่ยเป็นคนเล่นหุ้นธรรมดาอย่างพวกเราเนี่ยชาวบ้านนะได้อ่านภาษาเทพให้มันเข้าใจนะแบบบ้านๆสำหรับวันนี้ก็หมดเวลานะครับถ้าท่านชอบก็กดเลิฟกดไลค์กดใช่กดแชร์กันไปมากๆให้กำลังใจผมกับทีมงานนะฮะแล้วก็โปรโมชั่นก็อย่างที่ว่ามีอ่างเปาแจกชุดใหญ่2ชุดชุดแรกก็คือสำหรับท่านที่ว่าเนี่ยจะเอาหุ้นเด่นพูดง่ายๆนะ5หุ้นเด่นวัคซีนโฮปวัคซีนมาแล้วดีสุดๆเนี่ยคัดมาแค่5ตัวเนี่ยถ้าสำหรับท่านจะเข้างานนี้นะครับมีอ่างเปาเลขมงคล2822รวยเท่าทวีแต่ว่าอันนี้เนี่ยโปรโมชั่นคือตั้งแต่วันนี้สิ้นสุดไม่เกินวันที่15อีกอันนึงเป็นสำหรับท่านที่จะใช้ผมเป็นประเภทว่าเข้ามาอยู่กรุ๊ปไลน์เป็นสมาชิกรายปีนะฮะแล้วก็นอกจากจะให้หุ้นเด่นแล้วก็มีสอนต่างๆด้วยนะเนี่ยสอนละเอียดยิบมียกตัวอย่างให้ด้วยนี่นะฮะแล้วก็ติดตามเฝ้าหุ้นให้ด้วยเอากันจะรวยกันไปข้างนะฮะยังมีส่วนลดให้กันเนี่ยเกือบ 50% น่ะ 45% เรียกว่าเป็นอั่งเปาชุดใหญ่เฉพาะเทศกาลตรุษจีนนี้นะครับยิง QR code สอบถามทั้ง2รายการเลยก็ได้นะครับแล้วก็ชอบแบบไหนก็เลือกเอาแบบนั้นนะฮะยิงเกี่ยวกับหน้าจอแล้วก็สอบถามได้สำหรับวันนี้ก็กราบขอบคุณสำหรับการติดตามชมนะครับโชคดีมีกำไรปลอดภัยในการลงทุนทุกท่านกราบขอบพระคุณสวัสดีครับ